สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับนะมีเพื่อนๆ FC นะครับนะก็ถามบอกว่านะครับนะอาจารย์เวลามันเล่นเนี่ยสเกลอะไรพวกนี้นะครับนะมันไม่ค่อยไหลลื่นมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเลยนะครับนะเขาก็เลยส่งวิดีโอให้ผมดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอก่อนครับนะครับจากวิดีโอเนี่ยนะครับนะเราจะพบนะครับนะปัญหานะครับนะในหลายๆส่วนนะครับในหลายๆส่วนของนะครับน้องนะครับนะก็คือ 1. ปัญหาอันแรกก็คือเล็บก่อนนะครับนะต้องดูสภาพเล็บเนี่ยนะครับนะเรียกว่าโชคโชนมากนะครับนะก็คือว่าเล็บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอ่ะอย่างแรกเนี่ยนะครับนะต้องตะไบให้มันเป็นถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยก็คือว่าสไตล์เป็นให้มันเป็นโค้งตามทรงเล็บก่อนนะครับให้เป็นโค้งตามทรงเล็บก่อนนะครับนะอันนี้เรื่องเล็บก่อนนะครับนะเพราะตอนนี้ดูจากวิดีโอเนี่ยเล็บเนี่ยหักครึ่งโอ้โหแหว่งเป็นแหลมๆนะครับเป็นคลื่นนะขั้นแรกเนี่ยเราต้องตะไบเล็บให้มันเป็นเหมือนโค้งนี้ก่อนนะครับให้มันสวยก่อนนะครับอันนี้เรื่องเล็บข้ามไปก่อนนะครับนะอันที่2นะครับนะเรามาดูการมือขวาเนี่ยปัญหาอย่างแรกเนี่ยที่เจอเนี่ยก็คือว่า1เนี่ยมือขวาในการดีดเนี่ยนะครับนะมันมีการเบิ้ลหลายรอบเลยไหมครับมันไม่ได้เล่นสลับกันนี้ไม่ได้ชี้กลาง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 กลางนะอะไรพวกนี้มันจะมีลักษณะที่น้องเขาเล่นอยู่เนี่ยมันมีการเบิ้ลในหลายๆจุดนะครับนะอันนี้เนี่ยหนึ่งก็ทำให้การเล่นเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราเดินเดินอยู่เนี่ยอยู่ดีเราเดิน2ขาทีนึงเดิน1ขา2ที2ก้าวแล้วก็เดินต่ออะไรพวกนี้นะครับนะมันสะดุดแน่นอนอันที่2เนี่ยนะครับนะคือการเล่นเนี่ยนะครับการเล่นลักษณะมันเป็นลักษณะฟรีสโตรกนะครับนะคือเราก็สามารถเลือกใช้ฟรีสโตรกเลสโตรกได้แต่ว่าลักษณะฟรีสโตรกเนี่ยของน้องเนี่ยเขาไม่มีแกนนะครับนะเขาเล่นไม่มีแกนเลยนะครับนะคือการเล่นให้มันมีแกนเนี่ยคือเราจะต้องเอานิ้วโป้งเนี่ยนะครับนะไปจับสายที่มันใกล้คือเล่นสาย1เนี่ยนะครับนะเราไปจับที่สาย2เล่นสาย2จับสาย3เล่นสาย3จับสาย4ให้มันมีแกนนี้ก่อนนะมันมีแกนก่อนเพราะนั้นเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยคือมันมีแกนเนี่ยมันเพราะตอนนี้ปัญหาคือมันปัดโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับอันนี้อันที่2คือแกนมันไม่มีนะครับ3นะครับนะ3เนี่ยคือการเล่นเนี่ยไม่ได้ฝึกกับเมทานอมมานะครับคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราอยากจะนึกว่าเราจะเร็วขนาดนี้เราก็เร็วเลยนะครับนะผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับนะให้ลองฝึกกับเมทานอมดูก่อนนะสมมติว่าเราเปิด60เนี่ยเป็นแต๊กแต๊กแล้วก็แต๊ก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 เป็นขบเขต1ชั้นก่อนนะครับลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเราจะรู้ว่าเรามีความเร็วเท่าไหร่นะครับนะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเล่น120เล่นขบเขต2ชั้นได้แล้วมันจะพอดีถ้ามันโอเวอร์สปีดเนี่ยมือซ้ายกับมือขวามันจะไม่ไปด้วยกันนะขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราเล่นเร็วเท่าไหร่ก็คืออันนี้ก็คือว่าจะต้องนะครับฝึกซ้อมกับเมทานอมด้วยเพื่อให้ซ้ายกับขวามันสัมพันธ์กันนะครับนะผมสรุปให้เลยนะครับนะ1เนี่ยอ่ะไปทำเล็บก่อนนะครับให้มันโค้งๆสวยๆก่อน2เนี่ยนะครับนะการเล่นนะครับนะต้องเล่นสลับนิ้วกันนะครับนะ3นะครับนะต้องเพิ่มแกนนะครับนะต้องเพิ่มแกนก็คือว่าถ้าเราเล่นฟรีสโตรกในตามคลิปเนี่ยก็คือว่าให้เราจับสายใกล้ที่สุดเล่นสาย1จับสาย2หรือสาย3ก็ได้นะครับให้มันมีแกนนะครับนะเพราะเราเล่นเนี้ยมันไม่เราเล่นเนี่ยแกนมันไม่มีนะครับมันปัดเลยมันความแม่นยำมันไม่มีนะครับนะอันสุดท้ายนะครับนะให้ซ้อมกับเมทานอมนะครับนะเมื่อสลับได้มีแกนแล้วนะครับเราเริ่มซ้อมกับเมทานอมนะครับนะไล่ตามสเต็ปไปนะครับนะสำคัญมากนะครับนะจะเล่นเร็วต้องมีเมทานอมอย่างเดียวนะครับนะจะเล่นเร็วได้ต้องเล่นช้าได้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่สเต็ปไปนะครับนะอ่ะโอเคผมคิดว่านะครับคลิปนี้นะครับนะคงหวังเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับนะก็เอาไปลองปรับใช้กันตามแล้วกันนะครับนะใครมีคำถามสงสัยนะครับนะก็คอมเมนต์มาได้อินบ็อกซ์มาได้มาถามได้นะครับนะมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอต่อไปให้นะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ